ส่วนคู่นี้เป็นดูบิ๊กแล้วค่ะปังมากมันพุ่งมากแล้วมันก็แน่นมากแล้วมันก็ไม่ไหลเยอะแล้วมันก็คือแบบปังแสงแข็งพาเลตอายแชโดว์ใช้บ่อยที่สุดเพราะว่าไดสันพี่โต้ขโมยไปใช้ค่ะดิฉันไม่ใช้ไดสันเป็นอันนี้นะคะชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3มี3ชั้นไปเลยค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนกับไอซ์ไซส์ชาลีนะคะวันนี้จะมาเปิดโซนโต๊ะเครื่องแป้งให้ดูกันค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้มีเวลาว่างเยอะมากก็เลยมีการจัดโต๊ะเครื่องแป้งยกใหญ่ให้ใหม่ไฉไรเอี่ยมอ่องนะคะอะไรที่เคยลบก็หายลบอะไรที่เคยมั่วซั่วก็หายมั่วซั่วทุกอย่างมีการจัดออแกไนซ์ให้เป็นที่เป็นทาเป็นหมวดเป็นหมู่มากๆพูดเลยค่ะว่าภูมิใจสุดๆเพราะว่าใช้เวลาจัดทั้งบ่ายจะมีอะไรตรงไหนเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันได้เลยค่ะทะดาและนี่ก็โฉมหน้าของโซนโต๊ะแต่งหน้าของไอซ์นะคะมีกระจกอันนี้เพิ่งเพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งไอซ์สั่งทำให้มันมาพอดีกับตรงนี้เป๊ะเลยก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยตรงที่นั่งกับตรงกระจกเนี่ยมันมีระยะเท่ากันนะคะซื้อมาจากร้าน S2M ค่ะหน้าโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ก็จะมีของที่ไอซ์ใช้บ่อยๆนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะอันนี้คือเป็นแปรงแต่งหน้านะคะซึ่งเป็นเซตใช้บ่อยอันนี้ก็คือจะแยกเอาไว้เป็นสำหรับทาหน้าแล้วก็นี่เป็นสำหรับทาตาแล้วก็จะมีอันนี้เป็นคอตตอนบาดแล้วก็มีอันนี้เป็นสำลีซึ่งใส่ภาชนะที่สามารถเปิดแล้วก็ปิดได้อย่างสะดวกนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นยางมัดผมค่ะเป็นของยี่ห้อสลิปซึ่งอันนี้มันดีมากเพราะมันมัดไปเสร็จปุ๊บอะมันจะไม่ทำให้ผมของเราอะหักก็สามารถที่จะมัดได้ทั้งวันเลยส่วนตรงนี้เป็นชั้นแห่งความภาคภูมิใจนะคะคือเป็นลิปสติกซึ่งก็จะมี Dior YSL แล้วก็ Chanel ค่ะแล้วก็จะมีกระจกเล็กอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นฝั่งซูม3เท่านะคะแต่มันก็จะมีฝั่งปกติด้วยแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยไอ้ก็เอาไว้ซูมดูใกล้ๆหน้าเวลาจะทาครีมเราจะแบบอยากเห็นอะไรใกล้ๆก็จะใช้กระจกอันเนี้ยส่องเพราะว่าอันโน้นก็มีความว่าอยู่ไกลไกลแค่เอื้อมก็ถือว่าไกลแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะใกล้ก็ต้องเป็นอันนี้แต่ถ้าจะให้ดีต้องคูณ3เท่าไปเลยจ้าแล้วก็มีสิ่งนี้นะคะพัดลมฮาตาริซึ่งจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากสำหรับโต๊ะเครื่องแป้งใครยังไม่มีขอให้ซื้อเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะไม่คุณเย็นแล้วก็สกินแคร์ซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายมากๆไอเลยคอมเมนต์มากๆส่วนอันนี้คือตู้เย็นใส่สกินแคร์จากร้านยูวารูมนะคะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยไอก็ใช้มันบ่อยมากเลยข้างในไอจะใส่เป็นสิ่งนี้ไว้ค่ะโตมี่เพียวนะคะซึ่งใช้แล้วมันจะช่วยกระชับผิวขนได้ดีมากๆแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดใช้แล้วเพียงเพราะว่าเสียงมันดังเลยก็รู้สึกว่ามันเสียบปลั๊กค้างไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าเราใช้มันค่อนข้างน้อยก็เลยแบบไม่ได้ใช้ต่อแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีมันมาอยู่เผื่อว่าวันที่เราจะอยากใช้ก็จะได้ใช้ได้มาดูโซนนี้กันบ้างดีกว่าโซนสกินแคร์มีโซนนี้นะคะเป็นสกินแคร์ที่ใช้บ่อยที่สุดในช่วงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นออยล์ใส่ผมโทนเนอร์แล้วก็ครีมต่างๆตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะมีสเปรย์มีเซรั่มต่างๆออยล์ใส่ผมเซรั่มแล้วก็สเปรย์ต่างๆซึ่งเขาจะขอละไว้นะคะเพราะว่าไอซ์มีจะทำคลิปสกินแคร์รูทีนก็เดี๋ยวไปดูกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูสกินแคร์รูทีนก็กดไลค์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะเป็นกระถางต้นไม้ซึ่งไอเอามาใช้เป็นแบบที่ใส่ของจุกจิกปุกปิกกระมุกกระมิกซึ่งเราอ่ะจะได้ใช้บ่อยอย่างน่าจะจันใจไม่ว่าจะเป็นกรรไกรมีดโกนหรือว่ายาทารอยลบแผลเป็นดราก้อนบลัชนะคะเทชอบมากแล้วก็มีอันนี้ที่แบบว่าทาจุดด่างดำต่างๆมีที่แปะผมมีที่ปัดมาสคาร่าที่ปัดขนตามียาแต้มสิวมียาแต้มสิวอีกที่ห้อมีที่กดสิวด้วยมีแบบด้วยมีมากมายหลายอย่างคะเขากันไปอยู่ในนี้นะคะส่วนใต้อันนี้ก็เป็นกระบะซึ่งกระบะอันนี้เนี่ยก็เป็นที่ใส่ของกระสุนกระสิงเช่นเดียวกันส่วนมากเราเนี่ยมักจะเป็นยาแต้มสิวยากันแมลงกัดยานู่นนี่นั่นยาทุกอย่างที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยาแม้กระทั่งยาดมก็มารวมตัวกันอยู่ในนี้อย่างงงๆนะคะซึ่งอันเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้บ่อยก็เลยจะปิดฝาเอาไว้แต่ว่าอันเนี้ยใช้บ่อยก็วางไว้อยู่ข้างบนส่วนสิ่งนี้คือหวีนะคะเป็นของยี่ห้อโวดาน่าซึ่งความดีของมันก็คือเป็นสีชมพูแล้วก็ใหญ่จ้าและสิ่งนี้คือเป็นไอเทมลับที่ไอซ่อนไว้หลังไอซ์แลนด์นะคะเนื่องจากว่าโต๊ะเครื่องแป้งมันไม่สามารถจุของได้หมดก็เลยต้องมีสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าจุด้วยสกินเบสต่างๆก็คือมีทั้งรองพื้นเอ่ยไพรเมอร์เอ่ยแป้งองค์แป้งเอ่ยต่างๆนานาอยู่ในนี้หมดเลยช่วงนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าในส่วนของงานผิวเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรใหม่ที่แบบโดนๆเด็ดๆเลยอะก็คือจะใช้เป็นรองพื้นเดิมๆวนไปนะคะเพราะว่าไม่มีของใหม่ที่มันเด็ดส่วนที่เด็ดเนี่ยก็จะมีเป็นอันนี้เป็นของ Chanel Le Beige ที่ให้ผิวมีความแบบว่าธรรมชาติมากนี่มันก็ไม่ปกปิดแล้วนะแต่ว่าปกปิดอยู่นิดน
ึงแล้วก็จะมีอันนี้คือดีมาก Maybelline Fit Me ซึ่งมีหลายเฉดสีมากๆอันนี้นี่คือให้หน้าแบบเนียนกริบขั้นสุดคุมมันขั้นเทพอันนี้แบบดีของดีไอรีวิวมาหลายครั้งมากแล้วก็เป็นของที่แบบดีมากๆจริงๆแล้วก็จะมีอันนี้ It's Cosmetic CC ที่ช่วยบำรุงผิวไปด้วยอะไรด้วยแล้วก็อันนี้ของใหม่ที่ได้เพิ่งลองล่าสุดนะคะเป็นของคาแรง Milky Boost อันนี้ข้อดีคือกลิ่นหอมมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหล่าสเปรย์ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่าลืมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกไพรเมอร์ต่างๆกันแดดต่างๆซึ่งบางทีก็ไม่ค่อยได้หยิบใช้หรอกเพราะว่าลืมอีกเช่นเดียวกันแต่นี่เพิ่งได้ลองสีนี้ไปเป็นของทัชชานะคะไอว่าก็ดีใช่ย่อยเลยอันนี้คือแบบดีเลยส่วนนี้แฮปปี้ซันเดย์ไม่ต้องพูดเยอะเนาะดีอยู่แล้วส่วนชั้น2ตรงนี้มีอะไรบ้างมีเหล่าฟองน้ำต่างๆที่เอาไว้ลงงานผิวมีเหล่ากลิตเตอร์แชโดว์จำนวนมากซึ่งเอาไว้ทาตาวาวๆวิงวิงแล้วก็มีซิงเกิลแชโดว์เป็นอายแชโดว์แบบประหลาดเดี่ยวมากมายหลายหลังนะคะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันสีสวยกันมากเลยแต่ไอ้อ่ะไม่ค่อยหยิบใช้เลยค่ะทุกคนเพราะพอมันแยกเดี่ยวๆแล้วอ่ะมันมีความแบบว่าจับมายากอ่ะคือมันแบบนานๆทีจะได้มาหยิบตรงนี้ครั้งนึงก็จะใช้ที่มันเป็นแบบพาเลตมากกว่าแล้วก็มีตรงนี้เป็นแป้งฝุ่นนะคะก็มีแป้งฝุ่นมากมายหลายยี่ห้อมากแล้วก็มีเหล่าคูชั่นค่ะซึ่งช่วงหลังๆมานี้เนี่ยไม่ค่อยฮิตใช้คูชั่นแล้วมีช่วงนึงเคยใช้คูชั่นตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้คูชั่นแล้วหันกลับมาใช้รองพื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเป็นเหล่าน้องซองต่างๆตรงนี้ค่ะมีหลายอย่างมากเนี่ย Maybelline Fit Me เมื่อกี้ที่มีเป็นขวดใช่มั้ยก็มีเป็นแบบซองด้วยซูดี้ที่เซเว่นแล้วก็มีมิตรงนี้อันนี้เป็นยาแต้มสิวแล้วก็มีอันเนี้ยจูจูมันคือเป็นลิปซึ่งอันเนี้ยมีจูจูแน่นี่เป็นลิปคือแบบตอนนี้ทุกอย่างอ่ะออกเป็นซองหมดเลยซีทูซีทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นซองเยอะมากก็พวกเนี้ยหาซูดี้เซเว่นแล้วก็บางอย่างอ่ะคือดีมากเลยนะเนี่ยจะบอกว่าเหล่าซองเหล่านี้คือแค่ซื้อมาใช้แบบแป๊บเต็มหน้าเต็มได้เลยจ้าแล้วไอ้ก็มีแกงนี้ด้วยค่ะเป็นที่ติดหน้ากรุบกรีบเล็กๆกำลังสะสมอยู่มีแค่นี้เองและตรงนี้ชั้น3นะคะก็คือจะเป็นเหล่าแป้งซึ่งแป้งตรงนี้เนี่ยก็มีเป็นตลับกลมแล้วก็ตลับเหลี่ยมแล้วก็เป็นตลับยาวซึ่งอันเนี้ยก็บอกตรงๆว่าไม่ค่อยได้ยินมาหยิบใช้เท่าไหร่นะคะเพราะก็จะลงรองพื้นแล้วก็ลงแป้งฝุ่นไปเอาแต่ว่าก็อันเนี้ยจากวันที่แบบว่าอยากลองว่าแบบเฮ้ยแป้งไหนเป็นไงก็จะมาลองตรงนี้ส่วนฝั่งนี้ก็คือจะเป็นขนตาเป็นเหล่าขนตาปลอมต่างๆซึ่งอันนี้ขนตายี่ห้อขนตาของน้องนัทนิสามณีนะคะนางเพิ่งออกมาใหม่ส่วนอันนี้NSV Lash by Nursery Arts นะคะก็เป็นของน้องเนิร์สเช่นเดียวกันแล้วก็มีอันนี้ด้วย Bling Bling Lashes ของน้อง My Makeup นะคะส่วนอันนี้คือยี่ห้อเทใช้บ่อยนะคะเป็นของยี่ห้อ Miss Blooming ค่ะก็คือเป็นของญี่ปุ่นจะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยมากต่อกันที่โซนลิ้นชักนะคะซึ่งทุกคนเฉลยแล้วว่าไอ้อยากสั่งทำลิ้นชักเยอะมากแต่ก็ยังไม่พอซึ่งไอ้มีลิ้นชักทั้งหมด16อันด้วยกันนะคะเริ่มจากชั้นแรกคือชั้นนี้ซึ่งเป็นชั้นที่รกที่สุดนะคะขอบอกเลยว่าไอซ์ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะจับมันเลยเพราะว่าขี้เกียจจับแล้วนะคะซึ่งอันนี้มันคืออะไรมันคือของแบบขนาดเทสเตอร์เป็นของแบบเล็กๆเต็มไปหมดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมาคนลิ้นชักนี้ในวันที่แบบจะไปท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างงี้มันก็จะแบบมีแต่แบบของอันเล็กๆเต็มไปหมดเลยส่วนลิ้นชักนี้ก็จะมีซอฟต์แน่เต็มไปหมดเลยนะคะเป็นที่เช็ดหน้าที่ไอใช้เช็ดประจำมีแบบทุกสีทุกสูตรทุกรุ่นเป็นสต็อกตรงนี้เต็มไปหมดแล้วก็มีสำลงสำลีนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นโทนเนอร์แบบแทนพิกซี่ที่หมดแล้วจ้าส่วนอันนี้คือที่ทาแผลจากที่ญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้คือที่ใส่เท้าจากที่ญี่ปุ่นส่วนลิ้นชักนี้คือคาเฟ่แห่งพาเลตอายแชโดเยอะมากนะคะที่ใหม่ล่าสุดก็คือจะเป็นตรงนี้เป็นของ Colourpop มีมากมายหลายผลิตที่เพิ่งสั่งออเดอร์เข้ามานะคะตัวนี้เป็นของยี่ห้อ Line Prime แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบยาวๆนี่ก็คือเป็นของยี่ห้อ Too Faced นะคะมี2อันแล้วก็มีอันนี้คล้ายมากเป็นของ Sivana มี2อันนี้เป็นของ Soeva แล้วก็มีอันนี้เป็น Naked แล้วก็ Naked อะไรแบบนี้เต็มลิ้นชักเลยค่ะและก็ยังไม่พอค่ะอีก1ลิ้นชัก wow. ตรงนี้ก็เป็น Palette Eyeshadow เช่นเดียวกันซึ่งชั้นนี้เนี่ยก็จะมีความเป็น Palette เล็กหน่อยเล็กๆๆๆตรงนี้ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตเล็กๆเนี่ยจะเป็นทางฝั่งเกาหลีนะคะก็จะมีอันนี้เป็นของ Etudy มีอันนี้เป็นของ For You Food แล้วก็มีอันนี้เป็น The Balm แล้วก็อันนี้เป็นของยี่ห้อ Holika ส่วนอันนี้ของ Eclipse แล้วก็จะมีตรงนี้นะคะที่ซ่อนอยู่คือของ Tarte จะบอกว่า Tarte ทั้ง2 Palette นี้เนี่ยคือดีมากไอชอบมากนะคะดีมากๆทั้ง2 Palette สีสวยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็คือยังชอบแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยหยิบใช้แล้วเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะก็มีตรงนี้จะเป็นโซนที่แบบว่าปัดแก้มต่างๆเป็นผลิตปัดแก้มเนาะก็จะมีอันนี้เป็น Hourglass ในตำนานชดา6หลุมสวยๆปังๆนะคะอันนี้ของ Too Faced กลิ่นหอมมากชอบใช้มากแล้วก็อันนี้
ของ NARS อันนี้ก็ชอบใช้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีพาเลตนี้เป็นไฮไลท์ของ Yabar นะคะมีมากมายหลายสีเลยส่วนลิ้นชักนี้เป็นโซนตาก็มีมากมายหลายอย่างนะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก็คือเป็นเหล่ามาสคาร่าซึ่งมีเยอะมากหลากหลายยี่ห้อแต่ที่ไอว่าปังที่ไอว่าปุ้งจริงๆอ่ะก็จะมีเป็น2อันนี้ค่ะเป็นมาสคาร่าของเบเบอรี่ทั้ง2อันนะคะเป็นรุ่น Falsy Push Up แล้วก็รุ่น Hyper Curl ซึ่งจะขอบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยคือตำนานมากๆคือไอใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วก็ใช้ซ้อมลงซ้อมพี่ต่างๆคือแบบมันปังมากมันพุ่งมากแล้วมันก็แน่นมากแล้วมันก็ไม่ไหลเยียวแล้วมันก็คือแบบขนตาผงาดมากเลยราคาแค่แบบ149 บาทบางท่านเดี๋ยวจะไม่ผิดอันนี้คือแบบโคตรดีที่สุดแล้วก็มีอันนี้ค่ะที่คิดว่าดีแต่ว่าหาซื้อยากมากมีเฉพาะที่เกาหลีเท่านั้นนะคะที่เหลือในถาดก็จะมีตามนี้นะคะตรงนี้คือเป็นเหล่าอายไลเนอร์แบบคู่กันซึ่งมีทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำตาลซึ่งไอ้อะชอบใช้ไลเนอร์สีน้ำตาลมากเลยเพราะรู้สึกว่ามันทำให้ตาของเราอะดูมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่แข็งมากจนเกินไปอันนี้ก็ดีนะคะเป็นของยี่ห้อทรีสีมันจะแบบนัวมากๆเหมือนเป็นสีแบบฮอตช็อกโกแลตส่วนตรงนี้จะเป็นเหล่าอายแชโดว์แบบสติ๊กก็คือจะเป็นอายแชโดว์วาวๆที่แบบเป็นรูปแบบแท่งนะคะก็คือมีของเมลินดาเคทีโดสีน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างนี้ของบ๊อบบี้บราวน์ก็มีอันนี้ทาที่ตาแล้วมันจะมีความเย็นๆตาด้วยสนุกดีแล้วก็มีตรงโน้นเป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะแล้วก็มีตรงนี้เป็นมาสคาร่าคิ้วนะคะซึ่งจะบอกว่าอันนี้พอใช้แล้วหยุดไม่ได้ไอรู้สึกว่าการปัดคิ้วให้อ่อนอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้แบบหน้าเรามันดูละมุนขึ้นมากที่ดีงามก็จะมีอันนี้นะคะเป็นของบานิลาโคเลิศมากแล้วก็จะมีอันนี้ของแคนเมคขนตั้งเวอร์แล้วก็มีอันนี้ของเฮฟวี่โรเทชั่นที่ก็ดีค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นเหล่าที่เขียนคิ้วทั้งหลายนะคะก็คือมีมากมายเลยมีทั้งแบบฝุ่นแบบดินสอมากมายหลายอย่างแล้วก็มีตรงนี้เป็นอายไลเนอร์แบบดินสอนะคะหลักๆแล้วไอ้ก็จะชอบใช้ดินสอเขียนตาแบบเสียมตาตรงนี้เอามาเขียนที่ขอบตาล่างอันนี้เป็นของ Innisfree นะคะแล้วก็มีตรงนี้เป็นที่เขียนตาวาวที่ตรงหัวตานะคะก็จะมีความวาวมากมายหลายหลากมากๆซึ่งไอ้อ่ะชอบใช้อันนี้รู้สึกว่ามันทำให้ลุคมันดูแบบเต็มขึ้นแล้วก็ฟินิชลุคได้สวยขึ้นนะคะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นเหล่าอายไลเนอร์แล้วก็มาสคาร่าสีซึ่งก็มีน้อยไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นกาวติดขนตาปลอมแล้วก็ที่ดัดขนตาต่างๆค่ะต่อมาเกมนี้คือลิปสติกซึ่งไอ้มีเยอะมากนะคะลิปสติกมีชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3มี3ชั้นไปเลยค่ะไอซ์ก็ได้ทำการจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะโดยไอซ์ไปซื้อชั้นอันนี้ค่ะมันเป็นที่ใส่ของอันนี้มาจากที่อีเกียโดยมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด9ช่องด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วไอซ์ก็จับสีแต่ละสีของลิปสติกอะมาอยู่ในช่องเดียวกันอย่างช่องนี้เป็นช่องโทนสีนูดอันนี้เป็นช่องสีส้มอีกอันนี้เป็นช่องสีแดงเข้มอันนี้เป็นสีแดงสดอันนี้เป็นสีโอรสอันนี้เป็นสีส้มแสนอันนี้เป็นสีชมพูอันนี้เป็นลิปบัมดูแล้วก็อันนี้ก็เป็นลิปบัมรุ่งและถ้าถามว่าไอ้จำได้หมดหรอก็พูดเลยค่ะว่าจำไม่ค่อยได้หรอกก็มีการว่าพลิกอันหลังขึ้นมาตรงนี้เอาไว้ให้คอยอ่านได้แล้วก็จะมีแค่บางอันที่เรารู้สึกว่าเราจำเขาได้เป็นพิเศษถ้าเกิดทั้งหมดนี้เนี่ยจะให้ไอ้แนะนำนะคะก็จะแนะนำเป็นสิ่งนี้อันนี้คือชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่สีคิมเคดับเบิลยูนะคะซึ่งพูดเลยว่าเป็นสีที่นูดแล้วก็เอาไว้ตัดขอบปากค่ะเดี๋ยวไม่รอดนะคะส่วนโทนส้มอิดตุ่นๆไอชอบเป็นสีนี้นะคะสีทอลนี่เรดของ 3CE Soft Lip Lacquer แล้วก็จะมีโซนนี้เป็นลิปสีโอโรสของ Hermes นะคะซึ่งพูดเลยว่าเนี่ยเป็นสีที่รู้สึกว่าหูยทาแล้วมันแบบปังมากสีเบอร์46นะคะจะมีความแบบว่าโดดเด้งเกาหลีมากๆซึ่งแพงมากทุกคนลิป Hermes คือ 2,000 กว่าบาทโคตรแพงไอซื้อมา2สีนะคะนี่คือเบอร์46แล้วก็มีอีก1อันคืออันนี้อันนี้คือเบอร์64ซึ่งอันนี้เป็นสีแดงแจ่มมากความพีคมากก็คือมันมีความคล้ายมากกับอันนี้ค่ะ Maybelline Creamy Matte สี690คล้ายชนิดที่ว่าถ้าไม่บอกก็เดาไม่ถูกป้าเกฟว่าสีไหนคือของยี่ห้อไหนให้ทายค่ะ1 2 3เฉลยอันบนคือของ Hermes แล้วก็อันล่างของ Maybelline นะคะพูดเลยว่าแทบจะไม่ต่างเลยจ้าและในส่วนของลิปสติกโทนนูดที่ทาแล้วไม่ป่วยก็คือจะมีเป็นอันนี้นี่อันนี้คือ Maybelline นะคะสีเบอร์656 Clay Crush ทาแล้วไม่ป่วยกับอันนี้นะคะของ MAC Cosmetic สี Spotlight Me เป็นโทนอมชมพูชมพูหน่อยต่อกันที่ชั้นที่2ชั้นนี้จะมีความเป็นลิปสติกแท่งที่ยาวขึ้นมานะคะจะเป็นลิปจิ้มจุ่มหรือไม่ก็ลิปกลอสหรือว่าลิปอะไรที่มันมีความเป็นเนื้อน้ำน้ำนะคะโดยก็จะแบ่งตามสีค่ะอันนี้เป็นสีแดงแตนอันนี้เป็นสีแดงเบอร์รี่อันนี้เป็นสีแดงเบอร์กันดีอันนี้เป็นสีส้มแตนอันนี้เป็นสีส้มตุ่นอันนี้เป็นสีแดงอมส้มอันนี้เป็นสีแดงแตนอันนี้เป็นสีชมพูแตนแล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูตุ่นค่ะยายชอบก็จะมี
อันนี้นะคะนี่เป็นลิปทินสีแดงของลาไบออตเต้ไม่แน่ใจว่าชื่อแบรนด์ถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันสีสวยมากแล้วมันก็มีกลิ่นกุหลาบแล้วมันคือแบบล้ำมาเห็นป่ะมันเป็นกุหลาบเมื่อกี้ที่มันแบบมันดีแล้วสีมันก็สวยด้วยแล้วก็มีอันนี้ทินบอมของโฮลิก้าไอชอบใช้ในวันที่แต่งหน้าน้อยๆนะคะเพราะสีนี้มันสวยมากส่วนสีส้มมันนี่คือแจ่มที่สุดนะคะ L'Oreal Rouge Signature สี127 Eye Vibrate ค่ะกับอันนี้ชอบเอาไว้ตัดขอบปากนะคะของ 3CE สี Peach Tea ส่วนคู่นี้เป็นดูอีกแล้วค่ะเป็น Dior เบอร์784กับ Maybelline เบอร์695นะคะเป็นโทนสีแดงเบอร์กันดีที่เกือบจะเหมือนกันเป๊ะเลยแม่ส่วนเกสสุดท้ายเกนี้ก็จะมีความเป็นโทนสีส้มๆนูดๆนัวๆเป็นส่วนใหญ่นะคะหมดโซนเกฝั่งซ้ายมาต่อกันที่เกโซนฝั่งขวาบ้างนะคะเกแรกโฉมหน้าเป็นแบบนี้จะมีความรกรุงรังอีรุงตุงนางนิดนึงนะคะเพราะว่าเกนี้เนี่ยเป็นเกของใช้บ่อยก็คือเปิดมาใช้ทุกวันอะไรที่อยู่นี่คือเป็นอะไรที่ใช้บ่อยนะคะซึ่งมีอะไรบ้างก็คือจะมีนี่เป็นครีมแบบของแฮปปี้ซันเดย์วางเรียงรายนะคะมีเป็นกันแดดแล้วก็มีเป็นอันนี้ลิปบาลของ Estée Lauder แล้วก็มีเป็นอันนี้คอนซีลเลอร์ของ Bobbi Brown มีที่ดัดขนตามี Barbara ฟองน้ำไข่ต่างๆมีที่เขียนคิ้วเป็นของ Maybelline นะคะ Define and Blend Brow Pencil ก็คือฝั่งนี้เนี่ยเขาจะเป็นหัวที่หมุนขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือเอาไว้ขยี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเพิ่งเปิดใจลองใช้นะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ใหญ่คิดแท้เสร็จปุ๊บก็ต้องมีมาสคาร่าคิ้วด้วยอยู่นี่ค่ะใช้แบรนด์นี้ของ Margherita Majorca นะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโซนผิวนะคะก็คือจะมีไพรเมอร์ต่างๆวางเรียงรายเต็มไปหมดส่วนอันนี้เป็นแป้ง Maybelline Fit Me ซึ่งอันนี้เนี่ยไอชอบมาเติมระหว่างวันเพราะมันจะช่วยคุมมันได้ยาวนานมากคือเท่าที่ลองแป้งทุกอันอ่ะมันจะดีไม่เหมือนกันค่ะทุกคนคือ Barbara เนี่ยว่าแบบปกปิดดีแต่ว่า Maybelline เนี่ยก็คือจะช่วยให้แบบมีความแบบหน้าผ่องหน้านวลหน้าเนียนแล้วก็คุมมันแล้วก็เนี่ยคือจะราคาไม่แพงที่สุดราคาแบบว่าถูกที่สุดในทุกๆอันนะคะส่วนแป้งซอฟต์เนี่ยอันนี้แพ็คเกจจริงน่ารักก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะรวมๆอยู่ตรงนี้เป็นเกที่ใช้บ่อยที่สุดต่อกันที่เกนี้ก็คือจะมีความว่าเป็นคอนซีลเลอร์ทั้งหมดเรียงรายอยู่ตรงนี้ใต้ตาเอ้ยกบสิวเอ้ยกบนู่นนี่ทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยตั้งแต่ถูกยันแพงตั้งแต่แพงยันถูกรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหล่าไฮไลเตอร์แล้วก็บลอนเซอร์ซึ่งก็มีเป็นแบบแยกๆๆๆๆๆหรือว่าจะเป็นพาเลตก็อยู่ตรงนี้รวมกันหมดเลยส่วนฝั่งนี้ก็จะมีทั้งไฮไลเตอร์แอนด์บลอนเซอร์แล้วก็มีเป็นบลัชออนปะปนมาด้วยตรงนี้นิดหน่อยนะคะส่วนชั้นนี้เป็นเหล่าบลัชออนค่ะก็มีทั้งบลัชออนทั้งเนื้อฝุ่นทั้งเนื้อครีมอยู่ตรงนี้รวมไปหมดเลยนะคะตรงนี้เป็น For You Too อันนี้เป็นคลินิกชีคป๊อปแล้วก็อันนี้เป็นสไตล์นันดาต่างๆยี่ห้อเกาหลีต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นของมิลเล่อันนี้เป็นของ Paul and Joe อันนี้เป็นของ E2D เช่นเดียวกันกับชั้นนี้ที่ก็ยังคงเป็นบลัชออนอีกเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้จะเป็นชิเซโดตรงนี้เป็น For You Too ตรงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นยี่ห้อที่เป็นดาวกาแล็กซี่แล้วก็มีตรงนี้เป็น Paul and Joe มีอันนี้เป็น Dolce & Gabbana บิซูบิซูแล้วก็มีอันนี้เป็นของทาร์ทค่ะส่วนทางด้านริมสุดตรงนี้นะคะเกะนี้เกะแรกจะเป็นเกี่ยวกับผมก็คือจะมีอุปกรณ์ใส่ผมต่างๆได้แชมพูเอ้ยก็ตามแต่อยู่กับผมเต็มไปหมดนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะน่าสนใจมากเพราะมันคือเหล่าฝาของต่างๆซึ่งนายะเป็นโรคไม่ชอบปิดฝาคือมันเป็นโรคแก้ไม่หายจริงรู้สึกว่าแค่จะต้องเสียจังหวะเปิดเสียจังหวะปิดเนี่ยมันก็คือเสียเวลาไปแล้วประมาณหลายนาทีฉันก็จะเปิดฝาทิ้งไว้แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะคะอาทิเช่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นทุกอย่างรวมกันอยู่ที่นี่ต่อมาทางด้านนี้อันนี้เป็นเกะรวมมาสค่ะเป็นมาสกระปุกนะคะก็คือเป็นมาสที่ต้องทาแล้วก็ต้องล้างออกหรือไม่ก็นอนไปเลยได้แหละแต่ว่ามันจะเป็นรูปร่างของกระปุกนะคะมีนี่เป็นลาเนสซิก้ามาที่ใช้บ่อยแล้วก็มีอันนี้เป็นของซาวาซูสโนว์ไวท์สไบรท์เทนนิ่งอันนี้ไอก็ชอบมากนะคะแล้วก็จะมีเป็นตรงนี้เป็นกระดาษซับมันของเจนลูก้าแล้วก็มีอันนี้เป็นผ้าปิดตาร้อนลายอัลปาก้าอันนี้คือน่ารักมากแล้วก็ดีมากด้วยชอบนะคะเหลืออันสุดท้ายแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเหล่าแอมพูต่างๆส่วนเกะนี้มันคือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสมบัติค่ะทุกคนก็คือเป็นแผ่นมาร์คซึ่งไอซ์ใช้บ่อยมากอันที่แนะนำนะคะก็คือจะมีอันนี้เลยอันนี้คือของเจจูนแอนตี้ดัสนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีขาวด้วยไอใช้บ่อยแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากแล้วก็มีอันนี้ของ Face in Face นะคะก็ว่าดีๆแล้วก็มีอันนี้ของ Mark Cuticle บาโนบากีแล้วก็โมโมบุริด้วยสุดท้ายยังคงเป็นมาร์คอยู่นะคะแต่ว่าเป็นมาร์คแบบเก๋ๆก็คือมีมาร์คเท้าต่างๆมาร์คผมต่างๆมาร์คอะไรต่างๆที่มันดูยากๆก็คือตรงนี้
เหนื่อยมากเป็นการพาทัวร์ที่เมื่อยปากมากๆนะคะก็เวลาแต่งหน้าก็จะมานั่งแต่งหน้าตรงนี้ทาสกินแคร์ตรงนี้และมีอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องพูดถึงก็คือนี่เลยค่ะด้านล่างของเราจะเป็นจุดศูนย์รวมของเครื่องม้วนผมต่างๆนะคะความผิดพลาดก็คือว่าข้างล่างเนี่ยไม่มีปลั๊กเลยไอ้อะต้องไปเสียบปลั๊กตรงโน้นซึ่งมันก็มีความว่าต้องลายสายผ่านเกะต่างๆนานามาแล้วค่อยลงมาตรงนี้ก็พูดเลยค่ะว่าปกติจะมีความลำบากมากแต่ว่าวันนี้เลิกงานยามนี้ก็เลยมีการว่าเก็บสายนิดนึงอายะใช้นะก็คือจะเป็นในแบบผมอันนี้เพราะว่าในสันพี่โต้ขโมยไปใช้ค่ะฉันไม่ใช้ได้สันเป็นอันนี้นะคะแล้วก็จะมีที่ม้วนผมอันนี้เป็นของโวดาน่าที่ไอใช้ม้วนผมวันนี้เลยนะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะเป็นที่ม้วนผมลอนเมอร์เมดแล้วก็มีอันนี้ดีเหมือนกันเป็นของ Create Ion ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งที่เป็นที่สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแต่เป็นมุมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมานะคะก็คือเลยค่ะมันคือเป็นเหล่ารูปของคนที่ไอซ์รักนะคะก็คือมีรูปครอบครัวแล้วก็มีรูปพี่โต้ด้วยแล้วก็มีคำว่าสมายเพราะว่าเราจะสวยที่สุดถ้าเกิดว่าเรายิ้มนะคะแปะเอาไว้เก๋ๆให้เรามีความสุขในทุกๆวันนะคะก็วันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะกับการเปิดโต๊ะขึ้นแป้งของไอซ์ก็ที่ไอซ์มีของเยอะมากค่ะในนี้เป็นเพราะว่าไอซ์ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ด้วยเนาะแล้วไอซ์ก็ซื้อมาเยอะมากด้วยก็เกิดจากการสะสมค่อยๆซื้อค่อยๆได้มานะคะต้องขอบคุณทุกคนด้วยแหละที่ดูการที่ติดตามกันนะคะที่ทำให้มีคนส่งของให้ไอซ์เยอะมากๆไอซ์ก็จะพยายามใช้มันเยอะๆแล้วก็รีวิวเยอะนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะแล้วก็ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์คุยกันได้ที่ด้านล่างนะคะอยากรู้มากว่าทุกคนรู้สึกยังไงในส่วนของไอซ์ไอรู้สึกว่ามันเรียบร้อยมากแล้วนะคะคือทางชาติเนี่ยไม่มีทางที่โต๊ะเครื่องแป้งจะเรียบร้อยขนาดนี้ได้แล้วยังไงก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอุ๊ยลืมเปิดโซนนี้ให้ดูเป็นตู้น้ำหอมนะคะก็จะมีน้ำหอมมากมายหลากหลายสีซึ่งไอได้มีรีวิวแยกเอาไว้แล้วนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นสกินแคร์ประปรายแล้วก็เป็นสบู่แล้วก็โลชั่นประปรายแล้วก็มีอันนี้เป็นมาสก์ประปรายแล้วก็มีนี้เป็นสครับประปรายค่ะ